สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิกัดกีฬานะคะช่วงเวลาเที่ยงครึ่งแบบนี้มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการกีฬาทั้งในและต่างประเทศกันค่ะวันนี้อยู่กับเรา3คนค่ะพลอยคุณเอ็มและคุณโต๊ะค่ะกับเป็นชั่วโมงเต็มอิ่มแน่นอนนะครับสำหรับสาระและความรู้ความบันเทิงเกี่ยวกับวงการกีฬาทั้งในและต่างประเทศนะครับข่าวแรกวันนี้เราไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับทัพศึกทีมชาติไทยของเราจะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันฟุตบอลโลก12ทีมสุดท้ายในโซนเอเชียนะครับที่แข่งขัน 23 นาฬิกานี้ไทยเราจะไปเยือนสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และเป็นการแข่งขันในนัดที่ 3 ด้วยครับ 5 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับการแข่งขันนัดนี้จะแข่งขันกันที่สนามมูฮัมหมัดบินซายิดนะครับความจุ 42,000 คนที่กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับ UAE นี่อยู่อันดับ66ของโลกนะครับอยู่ที่7ของเอเชียจะเจอกับไทยที่อยู่อันดับ135ของโลกอยู่อันดับ20ของเอเชียนะครับเจ้าบ้าน UAE ของมาดีอาลีกุนซือวัย51 ปีนะคะก็รวมพลลูกทีมฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่26กันยายนแล้วโดยสถานการณ์หลังผ่าน2นัดแรกค่ะพวกเขารั้งอันดับที่4ของกลุ่ม B มี3คะแนนจากการบุกไปชนะญี่ปุ่น1-2แล้วก็ล่าสุดนะคะกลับมาเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อทีมออสเตรเลีย0-1ค่ะครับขณะที่สภาพความพร้อมครับวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งาน2แนวรับคนสำคัญอย่างมูฮัมหมัดอามัดนะครับแบ็คขวาแล้วก็คอลิดอีซาผู้สาประตูมือหนึ่งที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งก็ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับแต่แกนหลักที่เหลืออยู่เนี่ยนำมาโดยแนวรุกครับตัวเก่งอย่างอาลีมับคูดนะครับอูมานอัมดุลรอฮ์มานนะครับแล้วก็อามัดคอริวนี่ถือว่าเป็นกองหน้าดีกรีผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งทวีปเอเชียคนล่าสุดด้วยนะครับแต่ว่างานแถลงข่าวล่าสุดนี้ก็มีความกังวลเกี่ยวกับตัวของคอริวด้วยเหมือนกันว่าจะฟิตทันหรือไม่นะครับคืออามัดคอริวไม่ได้ซ้อมมา4นัดกับทีมนะครับศูนย์หน้าจากสโมสรอัลอาลีไม่รู้ว่าเป็นการสับขาหลอกหรือเปล่าแต่น่าสนใจคือกุนซือมาดีอาลีกุนซือของทาง UAE นะครับเขาบอกว่าซิโก้สร้างทีมชาติไทยตั้งแต่ช่วง U23 มาดีอาลีคนนี้ก็คล้ายๆกันเลยครับสร้างทีม UAE นี้ตั้งแต่ช่วงปี 2010 ได้เหรียญเงินเอเชียนเกมคว้าแชมป์กัฟคัพ 2013 ที่สำคัญคว้าอันดับ 3 ที่เอเชียนคัพ 2015 ที่ออสเตรเลียนะครับผลงานดีมาโดยตลอดสำหรับกุนซือรายนี้ต้องมาดูนะครับว่าวันนี้ทีมชาติไทยเจอของหนักของแข็งแน่นอนนะฮะแนวรุกอย่างโอมาอับดุลรามานก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ระดับสุดยอดของเอเชียในเวลานี้ด้วยนะฮะใช่ครับเอามาดูทีมชาติไทยกันหน่อยครับคุณพลอยครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือช้างศึกก็นำลูกทีมมาฝึกซ้อมแล้วก็ปรับตัวกับสภาพอากาศที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่ตั้งแต่วันที่26กันยายนแล้วเป็น10 วันนะครับใช่แล้วค่ะสถานการณ์หลังผ่าน2นัดแรกเป็น1ใน2ทีมของกลุ่มร่วมกับทีมชาติอิรักที่ยังไม่มีคะแนนนะคะบุกแพ้กับทีมชาติซาอุดิอาระเบีย 1-0 แล้วก็เปิดบ้านพ่ายแพ้ทีมญี่ปุ่นไป 0-2 ค่ะคือ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยเราแพ้รวดเลยแล้วไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งขันได้เลยแต่ว่าอย่างน้อยก็เสียไปเพียง3ประตูเท่านั้นเองนะครับความพร้อมล่าสุดของทีมครับคุณพลอยครับทีมชาติไทยวันนี้มีโปรแกรมการแข่งขันสภาพทีมเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าสมบูรณ์เต็มที่นะคะได้สารัฐอยู่เย็นที่พ้นโทษแบนกลับมาพร้อมลงสนามร่วมกับแกนหลักที่คาดว่าจะยึดชุดเดิมค่ะนำโดยธนบูลเกษารัตน์ชนาทิพย์สงประสินเกิดฤทธิ์ทวีการธีรธรบุญมาทันและก็ธีรศิลป์แดงดาซึ่งในด้านของโคซิโก้ก็ออกมาพูดนะคะหลังจากที่ฝึกซ้อมวันสุดท้ายที่ผ่านมาบอกว่าในภาพรวมค่ะนักเตะทุกคนมีความต้องการที่จะอยากได้ชัยชนะซึ่งก็เชื่อนะคะว่าเกมนี้จะเป็นเกมสนุกระหว่างทั้ง2ทีมพร้อมกันนี้ก็เชิญชวนให้แฟนบอลทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้กับนักฟุตบอลชาวไทยด้วยค่ะครับผมวันนี้นะครับเราได้นั่งดูวิดีโออนาลิซิสนะครับก่อนที่ช่วงเบรกนะครับทานอาหารตอน5 โมงเย็นแล้วเราก็เข้าห้องประชุมดูอนาลิซิสคู่ต่อสู้เพิ่มเติมนะครับเราได้เห็นจุดบกพร่องนะข้อดีข้อเสียของเขาแล้วฉะนั้นน้องๆก็เข้าใจภาพรวมแล้วนะน้องๆทุกคนก็มีความกระหายมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็สนามค่อนข้างที่จะดีนะครับย่าดีแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็แฟนบอลที่เข้ามาชมเนี่ยก็นั่งลิงไซส์หน่อยนะติดขอบสนามเลยนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับก็อยากจะให้แฟนบอลชาวไทยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักฟุตบอลด้วยนะครับสถิติไทยของเจอกับ UAE มาเจอกัน8 ครั้งนะฮะเราเป็นรองค่อนข้างมากแพ้ไปถึง5 ชนะ 1 เสมอ 2แต่ว่าซิโก้เนี่ยถือว่ามี สถิติที่ดีกับ UAE นะฮะ คือถ้าใครเชียงมันได้แมตช์อัมลาซิโก้แมตช์อัมลาชิปิโก้ก็เชียง UAE เนี่ยฮะมาแข่งขันกันนะฮะเสมอ 1-1 ซิโก้อยู่ในทีมที่ชนะ UAE ได้ 3-0 ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก 2006 รวมไปถึงชนะ UAE 3-1 ในเอเชียนเกม 2002 ด้วยนะครับต้องดูนะฮะวันนี้มาในฐานะกุนซือจะเป็นอย่างไรสำหรับซิโก้นะครับค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะขอให้ครั้งนี้ได้รับศึกชัยชนะกลับมาแล้วกันว่าเชื่อว่าคนไทยทุกคนเชียร์กันอยู่นะคะ